สวัสดีค่ะดิฉันณรัญจุฑาปัญญาสุขคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music จากนักโอโบสู่การเป็นวิศวกรเสียงรับฟังเรื่องราวของแจมมี่ณรัญจุฑาได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรThank you.
บทเพลงแรกที่เพิ่งจะฟังไปจริงๆก็น่าจะมีโอกาสได้ฟังในรายการนี้ไปแล้วแหละเพราะว่ามุกเองก็เคยเปิดแน่นอนเนาะทำไมเจมี่เลือกเพลงนี้มาเปิดเพลงอะไรคะเป็นโมซาร์ทค่ะ K314เนาะเพราะว่าเลือกที่เลือกเปิดก็คือเพราะว่าเคยเล่นตอนรีไซเคิลตอนม .6 ค่ะเฮ้ยม .6 เล่นเพลงขนาดนี้แล้วยังนะไม่รู้เหมือนกันเล่นทุกเพลงจบเลยไหมคะไม่จบค่ะเล่นสองบทแรกสองท่อนแรกท่อนหนึ่งท่อนสองใช่ใช่โอเคนั่นก็ยากแล้วตอนนั้นก็ยากแต่ว่าก็มันเป็นแบบเพลงไวรัลโอโบเนาะเป็นเพลงชาติว่าเออใช่ก็เลยสู้ดูสิโมซาคอนแชตโตตอนนั้นเฮ้ยแอบถามได้ไหมอาจารย์ตอนนั้นเรียนกับอาจารย์คนไหนนะคะตอนนั้นเรียนกับอาจารย์คูเปอร์อ๋อโอเคไม่บอกมาฮิโดนมันดูมีหลายยุคอะใช่ไม่โดนคือจะมีเรียนคาบเกี่ยวก็คือเป็นอาจารย์เอมี่ก่อนแล้วก็เป็นอาจารย์คูเปอร์มารับช่วงต่อแต่ว่าก็จะเป็นแบบเมกันเหมือนกันใช่อันนี้เดี๋ยวคุยเรื่องนี้ที่ปกติจะไม่ค่อยถามขั้นนะนี่เห็นเป็นคนโอโบเหมือนกันเลยอยากรู้เพลงแรกโมซาร์ทโอโบคอนแชตโตเนาะอันโด่งดังเออโด่งดังวันนี้ต้อนรับกันมาเยือนครั้งแรกเลยของแจมมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนารันจุธาปัญญาสุขใช่แล้วนักโอโบอดีตวงเล็บอดีตเดี๋ยวคนงงเอ๊ะอ้าวทำไมเป็นอดีตแล้วตอนนี้เป็นอะไรเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันเนาะค่ะอ่ะงั้นก่อนอื่นเลยว่ามารายการนี้เป็นนักดนตรีแหละเนาะเริ่มเล่นดนตรีตอนไหนยังไงจริงๆเริ่มเล่นดนตรีก็ตั้งแต่เด็กค่ะก็ตั้งแต่ประถมอะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มมาก็คือเริ่มเล่นแซกโซโฟนมาก่อนอ่ะเล่นถ้าเด็กก็คือตีขิมไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าดนตรีสากลก็คือเริ่มคือแซกโซโฟนตอนแบบโยงงี้หรอใช่แบบเหมือนเวลาแม่มารับช้าอย่างเงี้ยมันหาอะไรทำไงเออเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วแบบเขาชอบซ้อมวงโยกันข้างล่างอะไรเงี้ยพอเราเห็นก็แบบเออก็ดูมีอะไรทำนี้ก็เลยขอเขาไปแบบเออขอเข้าวงโยหน่อยขอค่ะเออขอเล่นด้วยขอหาอะไรทำหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบได้มาเล่นดนตรีสากลใช่เดี๋ยวนะแซกมันมีแบบเครื่องเล็กเครื่องใหญ่อย่างนี้เล่นออโต้แซกก็คือแบบกลางๆใช่ก็เป็นเครื่องกลางๆใช่ค่ะแล้วก็เล่นแซกมาโดยตลอดเลยประถมใช่จริงๆเริ่มก็แอบช้าเพราะว่าเริ่มตอนแบบป.5 ป.6 แล้วก็แต่ว่าพอเข้าม.1 อ่ะเหมือนโรงเรียนที่เรียนอยู่เขาไม่ได้เน้นวงโยขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังแบบอยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนพิเศษเอาที่ดร.แซกเอื้อมารีดนตรีสอนดนตรีเอื้อมารีค่ะเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเข้าองซอมโบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ชอบอ่ะชอบดนตรีแหละเออก็สนุกดีแล้วตอนนั้นคือได้คิดหรือยังว่าแบบอย่างมอต้นเนี้ยอยากทำอะไรตอนโตตอนนั้นน่ะไม่ได้มีความคิดอยากเรียนดนตรีแบบเป็นจริงจังจริงจังขนาดนั้นคืออยากแบบเหมือนพ่อชอบดนตรีอะไรเงี้ยก็โอเคเอาเล่นเอาสนุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนอยู่ดีๆพอเข้าแบบม.3ปุ๊บเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนอาจจะช่วงนั้นไม่รู้ว่าซีซันเชนจ์มันดังด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความว่าเหมือนรู้จักรุ่นพี่ที่แบบเขาก็ไปเรียนมหิดลอะไรเงี้ยเลยแบบรู้สึกเอ้ยอยากลองสอบดูว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเพื่อนที่เรียนที่แบบม.ต้นที่เรียนด้วยกันไม่มีใครสอบเลยสักคนแต่เขาเล่นดนตรีกันหมดนะหรอไม่แบบไม่เพื่อนอ่ะคือเรียนสาธิตปทุมวันแล้วมันก็เป็นแบบเป็นโรงเรียนที่เหมือนแบบจะเป็นพวกเนิร์ดวิชาการเนาะแบบไปสอบโอลิมปิกนู่นนี่นั่นเราต้องสอบเข้าเตรียมอะไรอย่างงี้ใช่คือแบบอ่ะต้องถ้าไม่อยู่ที่เดิมต้องเข้าเตรียมแน่นอนหรือว่ามหิดลแต่เป็นมหิดลวิทย์อ่าแต่เราก็แบบไม่รู้อะไรเราติดแหละเออคือแบบเอ้ยอยากไปลองสอบดูพ่อแล้วแบบที่บ้านก็ไม่มีใครห้ามเลยคืออยากทำเลยทำเลยลูกอะไรเงี้ยที่บ้านซัพพอร์ตมากเออเขาก็โอเคผมก็ไปลองสอบดูก็ไปสอบดูแล้วก็เหมือนตอนประกาศอ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะก็คือให้นะแต่ว่าอยากให้เปลี่ยนเครื่องมากกว่าเพราะว่าโอโบขาดแคลนเออแต่ถ้าก็ได้ด้วยใช่คือเหมือนตอนนั้นมันไม่มีคนเล่นโอโบบาซูเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณยังอยากเป็นเอกแซกอยู่อะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าไปสอบรอบต่อไปทำไมใจร้ายจ้ะเออใช่ก็แบบแต่เหมือนตอนนั้นก็ด้วยความไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เคยดูซีรีส์
โนดาเมะโนดาเมะคันตาวิเล่อ๋อมีคนที่แบบหน้าตาน่ารักน่ารักเป่าโอโบเพลงนี้เลยนี่เพิ่งเปิดไปต้นรายการเหมือนเป็นพัดลองหรือสักอย่างอ่ะคือมันเราก็แบบอ๋อเรารู้จักอะเครื่องเนี้ยมันก็ดูแบบสง่ามันดูแบบเท่ดีนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดมากไงคือก็เลยอ่ะลองดูก็ได้วะ อะไรเงี้ยใช่ก็เลยโอเคค่ะย้ายก็ได้เอาเท่ากับว่าเข้าไปเรียนที่อันนี้คือเป็นเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าอะไรนะพีคอลเลจอ่ะระดับม.ปลายใช่โดยที่เล่นโอโบไม่เป็นเลยนะไม่เป็นเลยเขาไปเริ่มใหม่หมดในนั้นเริ่มใหม่เลยใช่ก็แต่ก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมากก็แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาจะเลือกคนที่เล่นแซกในการย้ายเพราะว่าฟิงเกอริงอ่ะมันคล้ายกันมากแต่ว่าโอเคมันต่างแล้วแหละที่ปะรูปปากอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยปุ่มกดการขยับนิ้วอะไรมันคล้ายกันเนาะใช่ก็แต่พอย้ายไปก็หนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่มันก็มีความใกล้เคียงกันพอสมควรอะไรเงี้ยใช่ก็เลยก็โอเคก็ไม่ได้มีคนเล่นแซกกับฟลูตอ่ะย้ายมาโอโบหลายคนอยู่นะใช่มั้ยใช่เพราะว่าจุดนิ้วอ่ะมันใกล้กันค่ะหุยแต่ว่าจริงๆมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเออคือกว่าจะเล่นโอโบให้เก่งได้แล้วเดี๋ยวนะภายใน3ปีเล่นโมซาร์ทในการรีไซเคิลจบได้นี่ทำไมโหดจังแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่ามันแบบเอ๊ะมันโหดไม่โหดเนาะแต่ก็แบบเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วสรุปว่าตอนที่เข้าไปเรียนแล้วเนี่ยค่ะมีคนเล่นโอโบในโรงเรียนคนอื่นอีกไหมอ่ะมีก็คือรุ่นที่จะมีเข้าไปก็ที่เรียนด้วยกันมีประมาณ5คนนะแต่ย้ายนะแต่ก็คือเนี่ยแหละเป็นพวกเด็กแซกที่โดนแบบถ่ายเปลี่ยนมาโอ้เยอะมากแปลว่าจริงๆเราแซกน่าจะสอบเยอะมากเลยนะถ้าเขาแบบโอ้ย้ายได้ขนาดนี้คือเป็นที่เป็นโอโบสอบเข้ามาเองจะมี1หรือ2คนนี่แหละที่เป็นโอโบจริงๆแล้วสอบเข้ามาค่ะคือที่เหลือก็คือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจะมีคือโหแต่ก็เยอะนะ5คนเออใช่เพราะว่าเหมือนแบบก่อนหน้านั้นมันก็มีแบบรุ่นพี่อยู่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็อาจจะเป็นแบบยุคที่เขาอยากแบบเกณฑ์คนเข้ามาเพิ่มสร้างอะเนาะใช่ก็เลยนั่นแหละมาเป็นขโยงเลยเราสรุปว่ายายมาเรียนโอโบแล้วชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่าคือแต่ละ แต่ว่าจะมีที่จะมีไม่ชอบก็คือแบบการทำลิ้นของมันนั่นแหละดับเบิลลีดนั่งเหล่ามาใช่คือแบบอย่างเราเป็นคนแซกมาก่อนเนี่ยคือเราแค่ซื้อลิ้นที่เบอร์ที่แบบถูกกับเราแล้วเอามาแปะไขล็อกปุ๊บเอาเป่าได้เลยอะไรอย่างนั้นน่ะแต่พอมาเป็นโอโบปุ๊บมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเซนซิทีฟมากแล้วแบบไม่ใช่ว่าเขาทำให้เราแล้วเราเป่ามันจะเข้าเลยอ่ะเนาะมันต้องแอดจัสต์อีกแบบว่าต้องแก้อีกตะไบอีกอะไรเงี้ยแล้วพอทำเองปุ๊บโอ้โหแล้วเขาเรียกเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยเขาเรียกไม่ได้งานปราณีตมากอะค่ะนึกออกตะไบที่เอ้าหลุดไปแล้วขอบข้างขอบกำลังสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนจับจดแล้วมันก็เฟลเยอะอะไรเงี้ยในการทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องใจเย็นมากอะคนที่ต้องทำอะไรแบบเนี้ยจริงว่าซึ่งเราก็ไม่ค่อยเหมือนกันคือแบบอาจารย์หนูซื้ออาจารย์เลยนะช่วยอาจารย์ให้มันเข้ากับหนูหน่อยดิอาจารย์ทำให้หนูหน่อยโอ้ยอยากได้เหมือนกันค่ะใช่รู้สึกถ้าซัฟเฟอร์สุดในการเล่นโอโบคือการทำลิ้นเนี่ยไม่ใช่การเล่นนะก็เล่นก็อาจจะตัวนึงแต่ว่าลิ้นมันเป็นแบบถ้าเสียงดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับลิ้นอะจริงแล้วเราเขาเรียกอะไรหนูรู้สึกว่ายิ่งพอเราทำเองไม่ได้คอมพลีทขนาดนั้นอะแล้วแบบเขาเรียกเราต้องใช้ในงานสำคัญอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือมันก็เราก็เขาเรียกอะไรอ่ะแทนที่เราจะทำได้ดีที่สุดแต่มันกลายเป็นว่าเราต้องประคองให้มันผ่านไปได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ชีวิตมันเครียดเจอแบบเหมือนเขาเรียกนะปกติเราจะพวกดับเบิลลีแบบโขกลิ้นอ่ะเขาเรียกอะไรแบบเป่าแบบดูว่ามันสั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่ามันแบบยังแบบริงไหมนู่นนี่นั่นเป่าไปแบบมาเอาลิ้นพังอีกเอาอะไรเนี่ยคือแบบโอ้ยใช่ใช่นี่แหละค่ะชีวิตคนเล่น
คนเล่นโอโบใช่ค่ะอย่างเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้แบบเออพออันนี้มันคือม.ปลายอะเนาะเราเรียน3ปีเสร็จก็ต้องมานั่งคิดอีกแล้วว่าแล้วมหาวิทยาลัยเข้าจะเข้าไปเรียนอะไรต่อจะไปต่อดนตรีไหมยังไงอย่างเงี้ยใช่มันเป็นจุดแบบมันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็พอเรียนพีคอลเลจก็เรียนไปเรื่อยมันก็สนุกดีนะแต่ว่าเหมือนพอเราแบบเข้าม.5 ม.6เราเริ่มแบบคิดถึงอนาคตตัวเองขึ้นว่าแบบโตไปจะทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเรียนเพอร์ฟอร์มไปเรื่อยๆแล้วปลายทางของเรามันคืออะไรคือเราอยากทำอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักโอโบอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบอยากเป็นโซโลอิสต์ไหมก็ไม่ได้อยากเป็นคือเหมือนพอเล่นไปเรื่อยๆอาจจะของจัมมี่มันมีจุดหนึ่งก็คือจัมมี่ไม่ได้อยากจะเป็นคนที่แบบอยู่แอดฟรอนต์อะหมายถึงว่าไม่ได้อยากเล่นให้คนต่อหน้าคนมากมายอะไรอย่างงี้เออชอบแบบอยู่เบื้องหลังมากกว่าไม่รู้ทำไมนะอะไรเงี้ยออเคสตราก็ไม่ชอบหรอก็ชอบดีแต่ว่าเหมือนอย่างออเคสตราอย่างเงี้ยเราก็มาคิดถึงความเป็นไปได้ในชีวิตในแบบคลาสสิกไทยนู่นนี่นั่นแบบถ้ายังอยู่ไทยวงมันน้อยวงใหญ่ๆก็มีไม่กี่วงอาจารย์ฉันก็นั่งไปแล้ว1หรือ2คนเอ้าแล้วตำแหน่งฉันมันจะไปอยู่ตรงไหนล่ะ อะไรเงี้ยกลางแข่งขันมันสูงใช่แล้วแบบคนอื่นมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะความเก่งทุกคนมันก็เก่งกันหมดอ่ะ อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบก็ไม่ได้ชอบที่ต้องมาแข่งขันอะไรแบบในเขาเรียกอะไรเออจุดที่จุดยืนมันน้อยอ่ะเออไม่งั้นเราก็ต้องไปเมืองนอกเลยอะไรเงี้ยใช่แต่เหมือนตอนนั้นเราก็เขาเรียกอะไรเนื่องจากว่าไม่ที่โดนเงี้ยพอแบบม.5 ม.6เขาจะมีแบบหย่อนวิชาที่แบบต้องเรียนตอนป.ตรีมาให้เราลองเรียนดูแบบบิสเนสดูหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีดนตรีให้เด็กเข้าไปแบบลองทำเพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออใช่ก็เหมือนแบบเหมือนพอเราได้ลองเรียนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเอ๊ะเหมือนฉันจะชอบอย่างอื่นมากกว่าและอะไรเงี้ยชอบแบบเออแบบเกี่ยวกับเรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับการต้องเล่นดนตรีแล้วก็แบบเอ๊ะจบไปถ้าอยากเป็นครูไหมเนื่องจากอยากเป็นครูก็ไม่ได้อยากเป็นครูอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออช้อยในการยังเล่นอยู่แล้วเป็นเมนอาชีพอะมันดูแบบดูไม่เข้ากับตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเออเล่นก็เลยอยากเปลี่ยนไปเป็นเมเจอร์อื่นดูอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นจุดที่แบบเออคงไม่ก็เลือกที่จะไม่ตอบเป็นเพอร์ฟอร์มแล้วตอนปอตีเปลี่ยนตัวเองไปสอบเทคโนโลยีดนตรีแทนใช่แต่ว่าก็ยังต้องเรียนเครื่องดนตรีหลักอยู่ใช่ค่ะก็ยังต้องอ๋อเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสาขาเอกแล้วกันยังเป็นเมเจอร์เครื่องเอกยังเป็นโอโบเหมือนเดิมก็คือเราก็ยังต้องเรียนเพอร์ฟอร์มไอ้ต้องเรียนเครื่องเอกตัวเองอะไปอีกถึงปี2ค่ะแล้วถ้าจากนั้นก็แล้วแต่จะเลือกลงเป็นวิชาแบบวิชาเลือกวิชาเลือกไหมอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ก็เลยเปลี่ยนไปเรียนเทคโนโลยีดนตรีใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอพูดคำว่าเทคโนโลยีดนตรีเดี๋ยวแบบอาจจะมีผู้ฟังงงว่าแล้วมันคืออะไรล่ะเทคโนโลยีดนตรีพูดแบบคร่าวๆนิดนึงก็เทคโนโลยีดนตรีอะค่ะก็จริงๆอะมันก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำเพลงโปรเซสการทำเพลงจนไปถึงการทำเสียงออกระบบต่างๆให้กับคนได้ฟังให้คนได้ฟังอะถ้าแบบยกอาชีพง่ายๆก็เป็นไลฟ์สไตล์เอนจิเนียร์เป็นสตูดิโอเอนจิเนียร์ก็คืออัดเพลงอัดเพลงในห้องอัดหรือว่าเนี่ยในรายการก็จะมีซาวด์เอนจิเนียร์ที่มาช่วยอัดเสียงควบคุมเสียงให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าก็ครอบคุมไปถึงการทำเพลงด้วยพวกแบบเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ก็ยังอยู่ในสาขาเทคโนโลยีดนตรีค่ะใช่แล้วตอนนั้นที่เข้าไปเรียนเนี่ยแบบก็เรียนทำทุกอย่างที่ต้องเรียนอย่างงี้ใช่แล้วแบบในหัวเราในใจเรามีไว้อยู่แล้วไหมว่าแบบอยากทำอะไรจริงถ้าปีหนึ่งเลยอ่ะก็ยังไม่รู้ตัวเองขนาดนั้นแต่แค่รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบแบบเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบแบบปรับบาลานซ์เพลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นคนชอบฟังมากกว่าละกันอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอไปเรื่อยๆก็เหมือนรู้ว่าอยากทำไลฟ์สไตล์เพราะว่าเหมือน
การทำไลฟ์สไตล์มันคือมันอันหนึ่งคือมันได้เดินทางไปเลยมันได้เดินทางไปในแต่ละที่ได้ปรับเสียงได้ปรับบาลานซ์เสียงแล้วก็ทำเสียงให้แบบคนที่มาดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแบบสดๆเลยใช่ถ้าอยู่ในห้องอัดมันคือแบบว่าก็นั่งอยู่ในนั้นใช่ถ้าอยู่ในห้องอัดอะก็คือแต่มันมีข้อดีของมันเหมือนกันก็คือถ้าอยู่ในห้องอัดคือถ้าสมมุติว่ามันเกิดอะไรผิดพลาดอะเราสามารถแก้ไขมันได้เราสามารถแบบขออีกเทคนึงกี่เทคก็ว่าไปจนกว่าเราจะพอใจได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยมันไม่อยู่กับที่ก็จริงแต่ว่าเวลาเกิดอะไรที่มันผิดพลาดอะมันก็จะ real time process เลยมันก็ผิดก็ผิดไปเลยก็มันก็รีรันกลับมาไม่ได้เลยใช่ก็เหมือนเราเล่นเขาเรียกเหมือนเราเล่นในคอนเสิร์ตแล้วเราแบบวืดโน้ตหรืออะไรอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคือถ้าเราจะแก้คือเราต้องแก้รอบต่อไปที่เราเล่นแหละไม่ใช่รอบตอนนั้นเพราะว่าเวลามันผ่านไปแล้วอะไรใช่ประมาณนั้น ดูชอบความท้าทายเออก็อาจจะดูไม่ได้ง่ายกว่าการเล่นโอโบสักเท่าไหร่ลิ้นไม่ดีอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่แต่ว่าหนูก็ว่าเล่นเออมันก็ทุกอย่างมันมีความยากของมันอยู่นะเออใช่ค่ะค่ะประมาณนั้นแล้วระหว่างที่เรียนเนี่ยได้ทำงานได้แบบทดลองทำงานไปด้วยไหมเห็นแบบอย่างเพราะว่าอย่างสายถ้าแบบเพอร์ฟอร์มอะเนาะมันก็จะมีอาจได้ออกไปเล่นไปสอนไปอะไรแล้วถ้าเป็นแบบสายเทคโนโลยีดนตรีอย่างเงี้ยเขาแบบมันมีได้ทำงานไปด้วยไหมระหว่างเรียนเออก็ถ้าระหว่างเรียนของจะมีมันก็คือไปช่วยงานที่แบบออดิทอเรียมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อของที่มหาวิทยาลัยใช่ของมหาลัยหรือว่าเขาเรียกอะไรเหมือนที่มหาลัยมันจะมีแบบพวกแจ๊สที่เขาจะชอบมาเล่นตรงแบบลานกินข้าวสมัยก่อนแบบชั้นจีเขาจะแบบมีเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบองซอมของเขาอะไรเงี้ยจะมาเล่นวง A วงอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบไม่มีคนมาช่วยแบบคุมเสียงอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเป็นบอลแล้วก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามาไปแบบฝึกจริงจังก็คงเป็นช่วงฝึกงานเลยค่ะอ๋อมีไปฝึกงานด้วยใช่คือถ้าเทคโนอ่ะมันต้องไปฝึกเทอมนึงก็คือ3เดือนเออนั่นแหละใช่ก็ไปฝึกงานโดยที่จะมีก็เลือกไปฝึกไลฟ์ซาวด์นั่นแหละกับรุ่นพี่อาจารย์ที่สอนที่คณะค่ะใช่ค่ะประมาณแล้วพอเรียนเอ้ยไม่แน่ใจปกติอย่างของฝั่งเทคโนดนตรีอย่างเงี้ยเวลาจบอ่ะเขาทำอะไรอ่ะอย่างถ้าเพอร์ฟอร์มก็รีไซเคิลใช่ไหมโอ้จริงๆของจะมีถ้าของเทคโนโลยีดนตรีสมัยจะมีเรียนเวลาตอนจบก็ทำเป็นเขาเรียกอะไรอะรายงานเปเปอร์เฉยๆจริงหรอ ใช่แต่ว่าเราต้องทำโปรเจกต์จบก็คืออย่างของจะมีโปรเจกต์จบก็คือทำเพลงที่แบบเป็นเพลงที่ทำแต่งเพลงเองเหมือนโปรดิวซ์เพลงตัวเอง2เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นแบบตัวจบคือไม่ได้ต้องเล่นจริงๆแต่ว่าต้องมีงานมาส่งแล้วก็เหมือนแบบโชว์ว่าเราทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยใช่เท่ากับว่าอย่างเงี้ยพอแบบได้เรียนเทคโนดนตรีจริงๆอ่ะมันเหมือนเราหลุดออกจากฝั่งคลาสสิกไปเลยหรือเปล่าก็ค่อนข้างหลุดแต่ว่าเหมือนสมัยนั้นก็ยังมีเป็นแบบมาไปช่วยเพื่อนอัดรีไซเคิลอะไรเงี้ยใช่แบบเพื่อนแบบเปล่าฟูอยากหาคนช่วยอัดรีแล้วก็โอเคไปรอวิชาไปช่วยอัดรีไซเคิลให้เขาอะไรใช่เอาแต่ว่ามันก็ดีเพราะว่าพอเราเคยเล่นคลาสสิกมาก่อนเราก็จะรู้แบบเสียงมันควรออกมาประมาณไหนเนาะอืมใช่ค่ะจริงๆข้อดีมันก็คือมันแบบได้ฟังได้อยู่ในแวดวงเนาะมันก็ยังพอรู้ว่าอ๋อเนี่ยเสียงเพราะมันประมาณไหนประมาณนั้นใช่แล้วหลังจากเรียนจบมามาเริ่มทำงานเนี่ยก็คือแบบมุ่งไปสายนี้เลยหรือเปล่าไลฟ์ซาวด์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็มุ่งยาวเลยใช่ก็เหมือนโชคดีด้วยว่าตอนที่ฝึกงานคือเนื่องจากฝึกกับพี่ที่
ชื่อพิธีค่ะพิธีเขาก็ทำสมัยนั้นพิธีก็ทำซาวให้กับ V Violet นั่นแหละทำ Paradise Bangkok ทำวงอินดี้ชนุดมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราไปฝึกกับเขาก็คือเราก็นั่นแหละเริ่มเป็นเทคยกของช่วยทำมอนิเตอร์ส่งให้นักดนตรีฟังอะไรเงี้ยจนแบบทำไปเรื่อยเขาก็เห็นวีแวร์ว่าน่าจะแบบใช้ได้อยู่หรือเปล่าก็แบบเหมือนพอช่วงหลังพี่ดีเขาก็งานเยอะขึ้นวงเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็เลยแบบอ่ะงั้นช่วยแทนวงที่เราเคยทำพวกเทคพวกมอนิเตอร์ให้นั่นแหละก็เลยเหมือนได้ขยับหน้าที่มาทำซาวด้วย oh. ใช่จนแบบไปเรื่อยๆก็คือเหมือนได้ทำประจำให้พี่วีวิโอเลตใช่ค่ะใช่ขอย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องของการทำเทคมอนิเตอร์อันนี้เผื่อแบบมีผู้ฟังน่าจะแบบเอ๊ะคืออะไรอะทำอะไรอะคือปกติเหมือนเวลาเราทำไลฟ์เนี้ยแบบเวลาวงหนึ่งวงไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีแบบว่าขั้นตอนต้องวงไปถึงก็ต้องเซตอัพนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าวงที่แบบใหญ่เขาเรียกไม่ใช่ใหญ่สิแต่ว่าเริ่มมีกำลังเงินในการจ้างคนที่มาช่วยยกของอะไรเงี้ยคนที่จะยกของเซตของอุปกรณ์ของวงอ่ะจะก็คือตำแหน่งเทคนิชเชียนค่ะใช่ก็คือเนี่ยคนนี้ก็คือต้องยกของแล้วก็เซตอัพเขาเรียกอะไรนะเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีต่างๆวางตรงไหนแอมลำโพงไมอะไรอย่างงี้เหรอคะใช่แต่ว่าอาจจะไม่ต้องเซตถึงขนาดลำโพงแต่ว่าไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเนี่ยต้องช่วยเซตใช่เหมือนแบบอากีต้าเขาจะยืนฝั่งซ้ายนะมือเบสเขาจะยืนฝั่งขวากองจะแบบอยู่ตรงนี้มีฉาบกี่ใบมีใช้อะไรบ้างเนี่ยคือเทคก็จะอ่ะโอเครู้แล้ววงดีใช้อย่างนี้แล้วก็จัดให้ตามที่แบบเหมือนเขาต้องการค่ะใช่ส่วนมอนิเตอร์ก็คือปกติเราจะเห็นคนที่ทำซาวข้างหน้าเนาะเราจะเรียกเขาว่าเป็น front of house engineerคนที่ก็คือไลฟ์ซาวด์เอนจิเนียร์ถ้าหันไปแบบอาจจะเห็นคนที่แบบมีแผงอันใหญ่ๆใช่ไหมแผงใหญ่ๆอันนั้นอ่ะก็คือตำแหน่งเป็นฟอนต์ออฟเฮาส์เอนจิเนียร์แต่จริงๆอ่ะไอ้ตำแหน่งเนี้ยไอ้ฟอนต์ออฟเฮาส์อ่ะคือทำเสียงให้คนดูฟังเนาะแต่เราบนเวทีอ่ะมันจะมีอีกหนึ่งตำแหน่งเป็นมอนิเตอร์เอนจิเนียร์ก็คืออันนั้นเขาจะไม่ได้ทำให้คนข้างนอกฟังละเขาจะทำให้นักดนตรีฟังนักดนตรีก็ต้องฟังด้วยนะนักดนตรีก็ต้องฟังด้วยดังนั้นก็ถ้าวงที่แบบมีกำลังเงินเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมอนิเตอร์เอนจิเนียร์เพิ่มขึ้นมาใช่เป็นคนที่จะดูแลในถ้าสมมติว่าฟังหูฟังก็จะเป็นคนดูแลเสียงในหูฟังนะดนตรีแต่ละคนค่ะใครอยากได้เสียงอะไรมากน้อยบอกได้ใช่ค่ะประมาณนั้นใช่มันก็จะมีตำแหน่งอยู่ แปลว่าก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นมานะจากแบบว่าเด็กยกของก่อนเนี้ยใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไปดูบนเวทีจนมาแบบดูสำหรับคนเป็นร้อยเป็นพันใช่แต่จริงๆก็แล้วแต่ว่าจริงๆบางคนก็ชอบทำมอนิเตอร์มากกว่าทำข้างหน้าก็มีเหมือนกันใช่มันก็ไม่คือเหมือนมอนิเตอร์กับข้างหน้ามันเป็นเหมือนแบบสำหรับจะมีนะมีคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่เท่ากันนะแต่มันแค่แบบอาจจะเลือกว่าอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างบนให้ทำให้ใครฟังมากกว่าถนัดแบบไหนเนาะใช่ใช่นี่ถนัดแบบอยู่ข้างหน้าก็ได้ทั้งคู่นะแต่ว่าเหมือนที่เหมือนแต่ว่าคนที่ทำข้างหน้าเนี่ยถ้าวงที่แบบว่าไม่ได้เป็นวงใหญ่มากก็ต้องทำทั้งคู่นะหมายถึงว่าทำทั้งข้างหน้าด้วยก็ต้องทำให้นักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยบางทีใช่แต่ว่าทำข้างหน้าก็สนุกคนละแบบเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างหลังจากแบบไปเริ่มทำงานมาเยอะๆนี่ผ่านมากี่ปีแล้วนะทำงานก็คืออยู่ในสายนี้มาตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างนี้ใช้คำว่าเป็นแบบงานประจำได้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นงานประจำหลักเลยค่ะ แต่ว่าช่วงก่อนจริงๆช่วงก่อนที่จะจบหรือช่วงที่จบแรกๆจริงๆจัมมี่ก็ยังทำเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะงานเสริมเนาะอะไรเงี้ยเมื่อแล้วก็มีช่วงที่แบบอยู่ดีๆก็ไปทำงานประจำที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซาวก็มีด้วยหรอใช่อ้าวหรอทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนช่วงปีที่จบเป็นปีที่ในหลวงเสียแล้วกลายเป็นว่าเขาก็หยุดห้ามมีคอนเสิร์ตเนาะโอ้โหงานดนตรีคือหายใช่มันก็เขาอะไรอ่ะเราก็โดนผลกระทบไปเต็มๆเพราะว่าเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงฝึกงานด้วยอะไรด้วยแล้วก็
อ้าวมันฝึกไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็โดนแบบ on hold อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็เหมือนพอปีสุดท้ายที่มหิดลน่ะมันก็ค่อนข้างว่างเพราะว่าเราต้องไปฝึกงานไงแต่เราไม่มีงานให้เราฝึกเพราะว่ามันไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแม่ก็เลยแบบไปหาอื่นทำไหมแบบเนี่ยว่างแบบไม่อยากให้ลูกว่างอะไรมั้งก็เลยแบบไปๆมาๆก็จะพัดจับผูไปแบบไปสมัครงานไปเป็นไปทำมาร์เก็ตติ้งบริษัทเกมเฮ้ยจริงหรอใช่หุยงงมากแบบหลุดไปไกลเหมือนกันเออหลุดไปเลยแล้วแต่ว่าตอนเขาสัมภาษณ์หนูก็บอกเขาแล้วว่าเออคือเรียนจบคือดนตรี 100% เลยนะคะคือเนี่ยเรียนจบด้านซาวด์เอนจิเนียร์แต่ว่าเออถ้ารับก็อยากทำค่ะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำได้ไหมก็ทำได้แหละมันก็เรียนรู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็จับพัดจับผูไปทำมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรแหละใช่ก็เหมือนไปอยู่อีกแวดวงหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ทำไปประมาณ3ปีอะ2 3ปีก็นานอยู่ใช่จากแบบเข้าไปคือแบบเด็กสุดในองค์กรเลยอะไปเรื่อยเอาเริ่มไม่เด็กสุดแล้วเริ่มมีน้องแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็แต่ว่าจริงๆทำพาร์ทนั้นอะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนดนตรีมั้งแล้วแบบคือเหมือนอันนั้นมันเป็นงานประจำจันทร์ถึงศุกร์นั่งออฟฟิศออฟฟิศ 100% อยู่หน้าคอมเนี่ย อะไรเงี้ยทำรีเสิร์ชนู่นนี่นั่นแต่ว่าแบบแล้วเราชอบไลฟ์ซาวด์ด้วยไงหมายถึงว่าเราชอบแบบไม่อยู่กับที่อ่ะคืออ่ะมาแล้วเวลามีเวลาว่าก็ต้องลงไปแบบเดินเล่นเดินซื้อของซื้ออะไรคือแบบเออคือเขาเรียกมันก็งานก็ดีนู่นนี่นั่นแต่ว่าเหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคนที่อยู่ไม่นิ่งแบบเราอะไรเงี้ยใช่แล้วในระหว่าง3ปีนั้นมีออกไปทำงานซาวด้วยทำค่ะก็คือสู้มากพอแบบเราโหช่วงนั้นเหมือนแบบเป็นช่วงแบบรู้สึกขยันที่สุดในชีวิตอะคือแบบเขาเรียกอะไรอะเหมือนพอสถานการณ์เริ่มกลับมาเริ่มมีงานแล้วอะไรเงี้ยเราก็รับงานตอนเย็นหมายถึงว่าหาเขาเรียกอะไรหาร้านทำซาวด้วยอะไรเงี้ยร้านหมายถึงร้านก็คือใช่ร้านอาหารร้านแบบร้านที่แบบมีเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็คือเราเลิกงาน6 โมงเนาะเราก็ไปทำซาวที่ร้านต่อเลยแบบตอนค่ำๆใช่แบบทุ่มนึงอะไรเงี้ยเลิกงานแต่ตีหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นทำเป็นลูปอะไรเงี้ยแล้วเช้ามาก็ต้องตื่นมาทำงานใช่ก็แล้วก็แบบเสาร์อาทิตย์ก็เนื่องจากวงที่เล่นมันก็จะชอบมีงานศุกร์เสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างงี้เนาะเราก็เต็มเลยใช่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปทำซาววงต่ออีกอะไรเงี้ยไม่พักเลยหรอไม่พักเลยอะตอนนั้นคือมันแบบคือเขาเรียกอะไรงานอะดีแต่ว่ามันทำแล้วเราเครียดเออแต่ว่าทำซาวเราชอบมันมีเหมือนมันเป็นแบบเวปลดปล่อยของเราอะไรเงี้ยณตอนนั้นที่รู้สึกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการแบบเหมือนฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่แบบไปลงทำอ่ะมันก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เลยเหมือนตอนนั้นมันก็เป็นแบบช่วงแบบฝึกฝนตัวเองแล้วก็หาแบบหาประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยใช่ก็คือมีอะไรก็ทำหมดเลยจริงๆก็เหมือนเป็นงานอดิเรกได้นะตอนนั้นนะนับเป็นงานอดิเรกใช่ก็นับเป็นงานอดิเรกซึ่งแบบ7 วันก็คือแบบตุ๊ดๆคือแน่นหมดเออก็แต่ว่าตอนนั้นมันก็ยังเด็กกันอยู่อ่ะหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วจุดไหนที่ทำให้ตัดสินใจออกจากงานนั้นมาล่ะมาทำอันนี้เต็มตัวเอออย่างที่บอกว่าเหมือนพอไปเรื่อยๆอ่ะจากที่เราเป็นเทคเป็นมอนเนี่ยเขาก็ให้เราเป็นซาวด์แล้วเนาะเต็มตัวเออแล้วแบบเปิดไปเรื่อยๆจากตอนแรกก็เป็นแทนบางงานอะไรเงี้ยพอช่วงหลังก็อาจจะเขาอะไรเข้ามาสู่ช่วงถ่ายเปลี่ยนคือเขาอยากให้เรามาทำเต็มตัวอะไรเงี้ยพอมาทำเต็มตัวมันก็เริ่มงานจากที่มันจะแบบเอ้ยแทนบางงานเนี้ยมันพอมันต้องทำทุกอันอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแน่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วประกอบว่าก็มีทำวงอื่นด้วยอะไรด้วยก็เลยทำให้แบบเขาเรียกอะไรเหมือนงานด้านไลฟ์สไตล์มันจำนวนมันเยอะขึ้นจนว่ามันก็มากระทบกับงานออฟฟิศที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเราก็ต้องเลือกแหละว่าเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากเขาเรียกอะไรเราก็ไม่อยากลา
วงที่เราทำไลฟ์สไตล์ว่าแบบเออเราว่างแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากทำด้วยเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ดังนั้นก็เลยเหมือนต้องมีช่วงก่อนที่จะออกเลยก็ขอที่ออฟฟิศว่าเออเราขอทำเป็นแบบเวิร์คอะไรเหมือนเวิร์คฟอร์มโฮมเนาะแต่ว่าเข้าออฟฟิศ3วันละกันได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนตอนแรกก็ได้แต่ว่าก็สมัยนั้นมันยังแบบมันไม่เหมือนช่วงโควิดที่มันต้องบังคับว่าต้องเวิร์คฟอร์มโฮมเนาะสมัยไม่ค่อยโอเคอยากให้เข้าออฟฟิศมากกว่าคุยเจอหน้ากันคุยกันอะไรเงี้ยใช่ก็ลองมาสักพักเขาก็เหมือนแบบเอ้ยกลับไปทำประจำเผื่อคือเพิ่มเงินให้เลยคือทำเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบขอไปลองดีกว่าแบบอยากแบบลองทำซาวด์เต็มตัวดูว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วงานมันก็แบบเริ่มมาแบบเหมือนกันเลยก็เลยเออบอกเจ้านายว่าเออขอออกจริงๆค่ะอะไรเงี้ยใช่แต่เขาก็เข้าใจคือที่บริษัทคือน่ารักมากๆอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออกูรักนะอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ชอบก็กลับมาได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเออใช่ไม่กลับค่ะชอบมากค่ะก็ไม่ได้กลับไปเลยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเจ้านายใช่ค่ะทำงานตอนนี้ก็สนุกดีใช่ก็สนุกดีค่ะแล้วก็เหมือนเขาเรียกอะไรอะเหมือนจะมีก็ทำวงหลากหลายแนวด้วยอะไรเงี้ยใช่นอกจากของอย่างฝั่ง VV OLED แล้ว มีวงอื่นๆอีกใช่ก็ถ้าตอนนี้ก็คือทำ VV OLED เนาะแล้วก็ภูมิวิภูริศแล้วก็เป็นแบบวงอินดี้โพสต์ล็อกชื่อ Inspirative ก็คือแต่ละวงมันก็จะแบบเขาแหละมีหลากหลายคัลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยของพี่วีก็แบบเป็นแบบป๊อปใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของภูมิมันก็เป็นแบบอินดี้เพลงสนุกแบบอินดี้ฟังโฟกอะไรเงี้ยว่าไปอะไรเงี้ยแล้วของอินสปายก็โพสต์ล็อกไปเลยค่ะมันก็มีหลากหลายแนวดีเวลาทำมันก็สนุกอะไรเงี้ยอุ้ยหนีคลาสสิกไปแล้วเรียบร้อยหนีไปแล้วเออ ใช่ก็คือแบบอุ้ยเจอเพื่อนก็แบบโหหลุดกันไปไกลเลยอะอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มีมันแบบคันอะไรอะมีไปดู TBO มีอะไรบ้างนะอ๋อยังกลับไปดูอยู่ก็กลับไปดูอยู่เออเพราะจริงๆก็นั่งฟังมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นเปลี่ยนกลายเป็นผู้ฟังแทนใช่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นผู้ฟังแทนเห็นล่าสุดไปทำงานที่ต่างประเทศมาด้วยใช่อันนั้นคืออะไรอ่ะก็คือจริงๆอ่ะมันจะมีภูมิภูริเนาะภูมิเขาจะเป็นวงเป็นคนไทยแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาไปเติบโตที่นิวซีแลนด์แล้วเขาก็กลับมาไทยแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนที่แบบเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักดนตรีที่แบบว่าแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะไรเงี้ยใช่เขาก็ทำอัลบั้มออกมาแล้วก็มีเพลงที่ดังแล้วก็ทำให้เขาได้ไปเล่นเมืองนอกบ่อยใช่ซึ่งพอเราไปทัวร์เขาก็พาเราไปเมืองนอกด้วยใช่อ๋อเพราะงั้นเวลาที่บอกว่าศิลปินไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยคือขนเอาทีมซาวไปด้วยนะใช่ใช่ค่ะก็ไปด้วยกันทุกที่ที่เขาไปอะไรเงี้ยใช่ของภูมิก็คือเหมือนคนฟังเขามันก็รู้สึกว่าเขาก็มีคนฟังอยู่รอบโลกนะเพราะว่าไปทัวร์ก็มีทัวร์เอเชียแล้วก็มีไปยุโรปแล้วก็มีไปอเมริกาด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ได้ไปไหนที่เลยใช่ค่ะคือแบบมันก็เจ๋งดีที่แบบเออดนตรีมันก็พาเราไปได้หลายที่นั่นน่ะสิใช่อืมก็เลยก็เป็นอะไรที่สนุกดีแล้วก็เหมือนคนฟังของภูมิมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นแบบเหมือนไปปุ๊บมีแต่ฝรั่งคือคนไทยก็มีแต่ว่าประมาณแบบ 20-30% อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็คือเป็นแบบเป็นฝรั่งเป็นชาติอื่นอะไรเงี้ยใช่นี่ไงแบบที่ผจรลงเท้าของจริงถ้ายังอยู่ออฟฟิศไม่ได้นะอย่างเงี้ยใช่เออก็เลยแบบเราคงบอกอะกะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออชอบเดินทางจริงๆแหละ เล่านิดนึงว่าแบบการทำงานอย่างสมมุติอย่างของเจมมี่เนี่ยเป็นซาวด์เอนจิเนียร์เป็นวิศวกรเสียงอย่างเงี้ยเวลาทำงานเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างไปถึงกี่โมงอะไรเงี้ยคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกคือคนเห็นตอนที่เจมมี่อยู่ตรงนั้นแล้วในระหว่างคอนเสิร์ตค่ะก็ถ้าโอเคเหมือนปกติอ่ะมันแล้วแต่ที่เนาะว่ามันจะมีเวลาให้เราเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้พูดในฐานะว่าเราไปกับวงเนาะเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของวงก็คือ
เวลาเราไปถึงสถานที่ปุ๊บเราก็จะไปเดินดูแล้วว่าโอเคที่เราไปอ่ะเขามีอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะขอย้อนกลับไปก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปถึงด้วยซ้ำก่อนอีกเราจะต้องแบบเหมือนส่งรายละเอียดของวงที่วงเราใช้อ่ะไปให้กับงานก่อนคนส่งคือแจมมี่คนส่งอ่ะคือเป็นอาจจะเป็นเอเจนซี่หรือว่าก็เป็นเมนเจอร์ของวงอ่ะส่งไปให้ฝั่งงานเขารับรู้ว่าวงภูมิใช้อะไรบ้างมีกองชุดมีเบสมีกีตาร์นู่นนี่นั่นซึ่งจะต้องใช้อะไรจากสถานที่บ้างอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนเขียนเข้าไปว่าใช้อะไรบ้างค่ะแล้วก็channel ที่จะใช้อะไรเงี้ยมีไมค์จออะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็จะลิสต์ให้เขาไปใช่แล้วก็เนี่ยแล้วเขาเรียกอะไรนะหรือมีดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจะใช้บอร์ดขอ requirement มันจะต้องมีเป็นแบบอะไรว่าบอร์ดไหนต้องมี channel มากกว่าเท่าไหร่ต้องมีแบบoutput สำหรับให้นักดนตรีฟังกี่ channel เนี่ยอันนี้คือเราต้องระบุไปก่อนเป็นแต่ว่ามันจะทำเป็นแบบฟอร์มชุดเดียวนะแล้วก็ใช้ได้ในระยะที่แบบจนกว่าวงเขาจะเปลี่ยนรายละเอียดของวงเช่นแบบเปลี่ยนวิธีการฟังว่าไม่ฟังเอียร์ฟังมอนิเตอร์หรือว่าเพิ่ม channel แบบฉันเอากีตาร์เพิ่มอีก2ตัวอะไรเงี้ยอันนี้เราจะค่อยเปลี่ยนดีเทลนั้นก็คือไอ้เปเปอร์เนี้ยเราจะเรียกว่าไรเดอร์วงใช่คือไรเดอร์วงจะส่งไปก่อนเลยให้งานแล้วก็เหมือนเราก็จะรอเขาส่งของงานกลับมาว่าของงานโอเคที่เราขอไปโอเคไหมมีอะไรไม่โอเคแล้วก็หรือว่าไม่มียี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อนี้แทนได้ไหมอันนี้ก็จะคุยกันก่อนมีเลือกเป็นยี่ห้อด้วยใช่ๆก็เหมือนฟีลเหมือนแบบบางทีแต่คลาสสิกมันไม่ค่อยมีไงคือว่าเราจะพกเครื่องเองไงแต่ว่าเหมือนบางทีอย่างเงี้ยเราขอสมมุติอย่างหนูว่าไม่ได้แบกโอโบไปเงี้ยขอโอโบล้อเลรุ่นนี้อะไรเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยแล้วพอเขาจะตอบมาว่าฉันไม่มีล้อเลฉันมีรุ่นฉันมียี่ห้อนี้รุ่นนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะค่อยว่ากันว่าได้หรือไม่ได้โอเคไม่โอเคอะไรเงี้ยใช่ของเป็นซาวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็ใช่ก็จากนั้นพอเคลียร์กันเสร็จว่าโอเคไม่โอเคก็โอเคจนหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ไปดูหน้างานพอเข้าหน้างานปุ๊บก็เอาของยกของไปลงบนเวทีก่อนแล้วก็เดินดูว่าโอเคอุปกรณ์ตามที่คุยกันใช่ไหมนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ว่าเวลาแจมมี่ไปทัวร์แจมมี่ไม่ได้แบบไปอยู่แค่ตรงบอร์ดซาวด์ไงหมายถึงว่าเราต้องเหมือนเป็นเทคนิเชียนด้วยเพราะว่าคนมันน้อยแล้วก็จะช่วยกับวงอะเซตของก็ตั้งกองมีตู้เบสก็ตั้งตู้เบสอะไรเงี้ยตั้งโพซิชันให้ครบแล้วก็เหมือนเริ่มลายสายเริ่มแบบเอาไมค์ไปจ่อตามจุดที่ต้องจ่ออะไรเงี้ยใช่แบบว่าเพราะว่าดีเทลมันก็เยอะใช่เหมือนแบบอากีต้าเนี้ยมันเสียบเข้าต้องถ้ามีตู้ก็จะเป็นไมค์จ่อตู้แต่บางทีเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นออกจากเอฟเฟกต์ได้เลยก็จะไปเข้าส่วนไปเข้าอุปกรณ์อื่นอะไรเงี้ยใช่คือเราก็ต้องไปแบบไปเสียบอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็คุยกับงานว่าแบบเมคชัวร์ว่าแชนเนลมันตรงกับที่เราส่งไปใช่ก็ประมาณนั้นแล้วก็หลังจากพอเราเสียบครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คว่าเสียงเข้าเรียบร้อยไหมเนาะตรงไหมแล้วก็เสียงเข้าแบบไม่ค่าอะไรอะเสียงปกตินะเสียงไม่แบบเสียงไม่แคร็กไม่แตกไม่แบบปัญหาอะไรเนาะ อะไรเงี้ยใช่หลังจากนั้นก็ค่อยมาซาวด์เช็คทีละเครื่องอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบเลือกอะไรถ้าเทียบกับคลาสสิกก็เหมือนแบบลองเป่าเดียวเครื่องจนมันครบทั้งวง อะไรเงี้ยเหมือนจูนเสียงทั้งวงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นซาวด์ก็แบบอะไรเหยียบคิกกองตีสะแนนู่นนี่นั่นลองพูดร้องเพลงดูซิอะไรเงี้ยใช่แล้วพอครบหมดก็ค่อยมาทำอย่างเงี้ยคือต้องทำมอนิเตอร์ด้วยก็จะแบบส่งแต่ละเสียงที่นักดนตรีอยากได้เข้าไปในหูนักดนตรีหรือว่าออกลำไอ้มอนิเตอร์ลำโพงให้นักดนตรีได้ยินอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เล่นกันเป็นเพลงแล้วเราก็ทำข้างหน้าบาลานซ์ข้างหน้าให้เป็นแบบที่เราอยากได้อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นหรือว่าแบบเราก็ฟังลำโพงไปด้วยว่าวันนี้ลำโพงที่นี่มันแหลมเราก็จะต้องเอาย่านแหลมๆออกไปหรือว่าแบบเอ๊ะที่นี่มันโลมันเยอะเกินแบบหนูฟังแล้วมันแบบ
อะไรเงี้ยไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปแบบเหมือนแก้ไขไปคัดออกหรืออะไรเงี้ยว่าก็ว่าไปใช่อันนี้ก็คือโอ้โหโปรเซสหมดนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นี่ก็จริงๆก็ประมาณชั่วโมงเฮ้ยฟังดูเหมือนน่าจะนานกว่านั้นเลยเออใช่แต่ว่าจริงๆถ้าดีจริงก็อยากมีนานกว่านั้นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาเลยเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างที่จะเจอในปกติอะไรอย่างหนึ่งชั่วโมงส่วนใหญ่ให้ชั่วโมงหนึ่งใช่แต่ว่าถ้าเราไปงานที่แบบเราเป็นเมนแบรนด์เลยอย่างเงี้ยก็จะได้2ชั่วโมงก็มีใช่ก็จะสบายหน่อยไม่ต้องแบบรีบมากอะไรเงี้ยใช่ถ้า1ชั่วโมงก็ไปถึงปุ๊บวางต่ออะไรอีกละใช่แต่ว่าก็มีคนช่วยเรานะหมายถึงว่าเราไม่ได้ต้องทำคนเดียวทุกโปรเซสแต่ว่าเราต้องมาเป็นเหมือนแบบคนเช็คงานว่าอันนี้ต้องแบบนี้ตรงนี้จุดนี้นะคะนู่นนี่นั่นใช่ประมาณนั้นค่ะโอ้ก็ฟังดูแบบสนุกดีเออก็เราเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็ไม่เหมือนกันสักที่แล้วเนาะใช่ก็ไม่เหมือนกันสักที่เลยก็เปลี่ยนคนด้วยแต่ว่าข้อดีก็คือเราไปกับวงเดิมไงหมายถึงนักดนตรีมันคือเพื่อนเราอะแบบอ๋อมันเป็นทีมเดียวกันไปแล้วอะมันคือทีมเดียวกันแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือสถานที่เปลี่ยนกับคนที่เจอเราหน้างานเปลี่ยนอ๋อเหมือนแบบคนสตาฟของสถานที่เปลี่ยนใช่แต่ก็อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีทีมของเราอยู่ อะไรเงี้ยมีถ้ามีปัญหาอะไรเราก็คุยกันได้อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นสนุกเลยใช่ก็สนุกดีค่ะเมืองนอกก็เป็นแบบหนูไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ารู้สึกว่าวิธีการทำงานมันก็ง่ายกว่าที่ไทยบางทีหรอใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนเมืองนอกเวลาเราไปอ่ะเขาค่อนข้างเขาอะไรอ่ะเขาค่อนข้างมีตำแหน่งให้แต่ละคนชัดเจนว่าทีมงานเขาอะทำอะไรคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรเช่นแบบว่าคนเนี้ยเป็นสเตทเมเนเจอร์ฉันก็เป็นหน้าที่ฉันคือดูแลเวทีแล้วก็ประสานงานกับคุณว่าคุณต้องการอะไรบนเวทีแบบครบไหมหรือว่ามีอะไรขาดไม่ตรงก็คือเราก็จะบอกคนนี้แล้วก็อาจจะมีอีกคนนึงเดินมาแบบเนี่ยฉันเป็นคนลายสายหน้าที่ฉันก็คือลายสายทุกลายสายที่จะเกิดขึ้นบนเวทีให้กับเราอะไรเงี้ยคือเหมือนมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นระบบค่ะใช่พอมีปัญหาอะไรก็คือไปหาให้ดูคนเลยอะไรเงี้ยแต่อย่างบ้านเราบางทีมันจะมีแบบโมเมนต์ที่ว่า1คนอ่ะทำทุกอย่างเลยแล้วมันแหลกอ่ะแล้วมันเขาเรียกอะไรเหมือนโอเวอร์โหลดเขาฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันต้องทำได้ทุกอย่างใช่เหมือนสมมติว่าเราแบบอยากขอขาตั้งขาสแตนอย่างเงี้ยบอกคนเนี้ย15ทียังไม่มาเลยอะไรเงี้ย มันคือแบบมันนานมากแต่ว่าถ้าเราบอกเขาเนี่ยมาเลยแป๊บเดียวมาเลยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนคนเราไม่พอหรือเปล่าเนาะเออก็อาจจะด้วยแล้วก็เหมือนอย่างเนี่ยอย่างที่หนูบอกว่าเราต้องมีไรเดอร์คุยกันก่อนอะไรเงี้ยอย่างไปเนี่ยแต่บ้านเราบางทีเราส่งไปปุ๊บพอไปถึงหน้างานเอ้าเหมือนเขาไม่เห็นอะอ้าวเออเหมือนเขาไม่เห็นเป็นเรื่องเลยเขาไม่เห็นอุปกรณ์ที่เราส่งไปก็แบบมีอะไรเออมันมีอะไรก็ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้อะถ้าเราแบบมีเขาเรียกอะไร requirement ที่แบบไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยทำไงก็เออไปสิอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกในไทยมันก็ถ้าเราไม่ได้ไปเล่นงานใหญ่ๆเลยอะเวลาไปอะมันก็ไม่ค่อยได้ตามที่ขอเท่าไหร่หรือว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดที่เราส่งไปซึ่งความจริงมันสำคัญนะใช่ซึ่งความจริงมันสำคัญแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างทำงานง่ายใช่แต่แบบพอถ้าเขาไม่ได้เห็นรายละเอียดเราแล้วเขาแบบไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยแทนที่เหมือนหนูว่าเราได้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยแต่การรอเขาแบบนู่นนี่นั่นแบบจัดการอะไรเงี้ยมันทำให้แบบแทนที่จริงๆจะไม่เลทแต่มันก็อาจจะเลทได้อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นว่าจะถามพอดีเลยว่าแบบเออมีเรื่องเจอปัญหาอะไรบ้างแปลกๆระหว่างทำงานนี้ยังแบบเห็นมีช่วงนึงที่บ่นเรื่องฝนตกปะใช่ก็คือเหมือนเครื่องดนตรีอ่ะไม่มีใครอยากให้โดนฝนหรอกเนาะใช่ไหมไม่ว่าจะแบบคลาสสิกก็ไม่มีใครอยากให้โดนฝนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยคือเหมือนแบรนด์ปกติเงี้ยเหมือนช่วงหลังอ่ะมันจะต้องเป็นเครื่องไฟฟ้าใช่แบบว่ามันต้องเสียบปลั๊กอะเนาะแบบอย่างเช่นคอมมันต้องมีคอมในการ
ปิด Data ในการเล่นเดี๋ยวนี้มันก็ยุคใหม่แล้วเนาะมีเปิดนอมมีเปิด Data มีอัปเดตก็ต้องมีเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องใช้ไฟฟ้าหมดเลยแล้วแบบถ้าฝนตกอย่างเงี้ยแล้วเวทีมันไม่ได้คอฟเวอร์ให้มันแบบกันน้ำขนาดนั้นนะแล้วน้ำมันกระเด็นเข้าพวกปลั๊กไฟนู่นนี่นั่นมันก็จะแบบทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาได้อันตรายด้วยไฟย้อนไฟตกอะไรอีกมันก็แล้วถ้าเครื่องมันเสียหายมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เสียหายด้วยแล้วถ้าสมมุติว่าเราต้องมีอีกวันหนึ่งเรามีงานอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีฝนตกแล้วเครื่องเราพังแล้วอีกวันหนึ่งเราจะเล่นยังไงอีกใช่ไหมมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนรู้สึกว่าจริงๆอ่ะหน้าที่ผ่านมามันก็ช่วงปีสองสามปีที่ผ่านมาเหมือนฤดูมันแอบเปลี่ยนหรือเปล่าหนูไม่รู้เหมือนกันนะฝนตกเยอะใช่แต่ฝนมันตกนานขึ้นใช่มันไม่ได้แบบเอ้ยหมดหน้าฝนแล้วคือหมดหน้าฝนมันเหมือนมันหมดไม่จริงอ่ะใช่คือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีฝนไม่มีฝนแต่ว่าถ้าเรากันได้แล้วก็กันก็ดีกว่าแก้เนาะใช่ไหมกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งเหมือนบ้านเรามันแบบเวทีอ่ะสวยเลยแต่ว่ามันไม่มีหลังคาแล้วแบบบางทีโอเคแดดร้อนจริงๆมันก็เป็นปัจจัยนะแดดร้อนมันก็ทำให้เครื่องดนตรีพังได้เหมือนกันคอมโอเวอร์ฮีทอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นี่เจอมาหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยแดดร้อนฝนตกใช่แต่ว่าฝนตกมันน่าทางหนูก็รู้สึกว่ามันก็น่ากลัวกว่าเพราะว่ามันพังได้จริงๆมันอันตรายกับคนด้วยป้าอยู่ใกล้แบบเนี่ยเกิดไฟช็อตไฟดูดอะไรเนาะใช่ใช่ค่ะมันก็คือขั้นอะไรอ่ะเหมือนเมื่อเทียบกันคือเหมือนพอหนูไปกับภูมิเนี่ยไปเมืองนอกเนี่ยเราก็มีไปเล่นเฟซบ้างนู่นนี่นั่นเราก็พอได้เห็นว่าแบบเอ้ยจริงๆมันก็มีวิธีจัดการกับปัญหานี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าถามว่าเคยไปเล่นงานที่มีฝนตกไหมเคยก็เล่นได้แต่ว่าเขาก็เวทีเขามีหลังคาคุมรอบแล้วก็มันฝนมันไม่ได้กระเด็นเข้าไปในเวทีแล้วของมันก็ไม่ได้เปียกฝนดังนั้นมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออจริงๆที่อื่นเขาก็ดูทำได้นะแบบหนึ่งว่าแก้ปัญหานี้ได้ป้องกันได้แต่ว่าบ้านเราดูแบบว่าไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยทางที่บ้านเราเนี่ยฝนตกโหดมากเลยนะใช่พอตกทีมันแบบฟู่เลยแล้วแบบใช่ก็ตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่หนูก็รู้สึกว่าปีนี้ที่ผ่านมามันก็เหมือนเขาก็เริ่มปรับปรุงแก้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ามันก็เขาเรียกอะไรเหมือนมันไม่ใช่แค่โดนกันไม่กี่วงแล้วมันก็พอฝนตกมาเดี๋ยวนี้มันทุกคนมันก็เริ่มแบบเห็นถึงความสำคัญแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยโวยกันหมดเริ่มโวยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกดีว่าโอเคก็ขอบคุณที่เขารับฟังแล้วก็แก้ไขอะไรเงี้ยใช่ก็เริ่มแบบงานใหญ่ๆก็เริ่มมีหลังคาแล้วก็โอเคขอบคุณค่ะใช่ดีแล้วเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินใช่ประมาณนั้นใกล้จะหมดเวลาแล้วแหละคือคุยเพลินมากมองนาฬิกาอีกทีอ้าวจะหมดเวลาแล้วยังแบบยังอยากรู้หลายเรื่องมากยังอยากให้เล่าอีกแต่แบบเผื่อว่ามีน้องๆคนไหนที่ฟังอยู่แล้วสนใจกับงานแบบนี้ว่าโอ๊ยอยากแบบเป็นแบบพี่แจมมี่บ้างอยากไปทัวร์ต่างประเทศกับวงอะไรอย่างงี้มีอะไรแนะนำน้องๆไหมต้องฟังเพลงเยอะๆอุ๊ยกลายเป็นว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนี่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยนะฟังเพลงเยอะๆฟังเยอะๆแต่ว่าฟังเพลงด้วยแล้วก็ฟังคอมเมนต์คนอื่นฟังอะไรด้วยคือมันต้องเป็นหนูรู้สึกซาวด์เอนจิเนียร์เป็นหน้าที่ที่ต้องรับฟังใช่ต้องฟังคือไม่รู้อะไรก็ต้องฟังหรือว่าไม่รู้อะไรก็ต้องถามใช่หรือว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะเนาะหมายถึงว่าสื่อการเรียนรู้อ่ะมันแบบอยู่ทุกที่เลยแบบ YouTube นู่นนี่นั่นหรือว่าถามพี่สาวรุ่นพี่อย่างเงี้ยเขาก็ทุกคนแบบเขาแหละสามารถให้คำแนะนำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่าเขินที่จะแบบออกมาเขาเรียกนะหางานทำอะไรอย่างเงี้ยใช่คือจริงๆมันมีที่แบบเปิดโอกาสให้ได้ลองฝึกลองเรียนรู้ในด้านนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องแบบเหมือนเอาตัวเองออกมาให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ถ้าอยากทำจริงๆก็คือ
มันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วเนาะการทำอะไรสักอย่างเล่นดนตรีทำซาวตามอะไรเงี้ยคือมันแค่แบบว่าพอเจออะไรที่มันเฟลอย่างเงี้ยเราต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยใช่คือมันไม่ได้มีวันที่ดีทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าวันที่ไม่ดีเราจะแบบอยู่กับมันได้ไหมมากกว่าใช่ประมาณนั้นสุดท้ายนี้เลยอยากถามว่าเสียดายบ้างไหมที่แบบเราเสียเวลาตั้งหลายปีในการแบบฝึกซ้อมดนตรีมาแล้วมาเลือกสายนี้เผื่อมีคนที่ฟังอยู่แบบฉันเรียนอันนี้อยู่ฉันอยากจะลองเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแต่เสียดายสิ่งที่ร่ำเรียนมาตั้งนานเนี้ยในมุมจะมี่มองว่าไงในมุมจะมี่ค่ะก็จะมี่ไม่ได้คิดว่าเป็นการเสียเวลานะคือทุกอย่างมันเป็นแบบมันทำให้เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วอะดังนั้นเล่นดนตรีจริงๆการเล่นโอโบมันก็ฝึกให้เรามีแบบฟังดนตรีแล้วมันเพี้ยนไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราแบบโอโบเนี่ยต้องเป่า A มากี่ปีอะจะมาจูนมากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแล้วก็เล่นองซอมเนี่ยมันก็ฝึกการบาลานซ์กันอยู่แล้วเล่นเป็นกลุ่มใช่แบบเล่นออเคสตราอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่มันผ่านมาหนูรู้สึกไม่ได้เสียดายที่ทำไปชอบด้วยซ้ำที่เราได้ทำสิ่งเนี้ยที่เราแบบเล่นเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็เราก็ไม่ได้เป็นทุกวันนี้อยู่แล้วใช่แต่แค่แบบจริงๆทำไมเราจะรู้หลายอย่างไม่ได้แล้วเราก็รู้หลายอย่างอะยิ่งดีเลยใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องทำอย่างที่เราอยากทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมแบบไปทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็ทำมาแล้วทำมาแล้วทุกอย่างจริงๆใช่ค่ะแล้วทีนี้จะมีผลงานอะไรแบบให้ไปตามคอนเสิร์ตอะไรที่ไหนไหมถ้าสิ้นปีก็มีเป็นกับทัวร์กับพี่วีค่ะพี่วีวีอะไรบอเทียก็บิ๊กเมลเทนหรืออะไรเงี้ยก็ติดตามถ้าไปเจอพี่วีก็น่าเจอจะมีค่ะไปแวะทักทายได้แวะทักทายกันได้ค่ะโอเคโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากสนุกมากเลย เป็นแบบว่าเปิดประสบการณ์ให้หลายๆคนขอบคุณค่ะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างนะต้องขออภัยรู้เรื่องสนุกดี ขอหนึ่งบทเพลงส่งท้ายหน่อยวันนี้ว่าเปิดเพลงอะไรให้ท่านผู้ฟังฟังดีเนื่องจากเด็กโอโบเนาะต้องแบบเพลงชาติโอโบว่าเกเบรียลส์เกเบรียลส์โอโบไปเลยค่ะเคยเล่นมั้ยคะก็เคยเล่นหน่อยแต่ว่าไม่ได้อินมากนะแต่ว่ารู้สึกแบบสมัยเรียนอะคือทุกคนต้องเป่าจริงๆเลยแบบต้องเปิดแหละเพลงเนี้ยให้ได้ฟังกันหน่อยใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉัน
กับมุกณัฐฐาควรขจร Thai PBS Podcast View the world via the voice